มาดูรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยคิวชูไม่ยอมรับปริญญาที่คิวใดนะคะก็สัญลักษณ์มอก็ต้องไปที่ป้ายมอเนาะไปป้ายมอกันป้ายมอใหญ่อยู่ตรงนี้อันนี้คือป้ายมหาลัยคิวชูนะคะที่เขาเข้าแถวตรงนั้นนะคะที่ยาวๆตรงเนี้ยคือจะมีคนถือป้ายอยู่ตรงนั้น uh-huh. อันนี้คือแถวนะคะทั้งหมดที่เขารอถ่ายรูปกับป้ายมหาลัยของเราคือที่ญี่ปุ่นเขาก็ไม่ได้ติดนะคะว่าแบบจะต้องเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเบอร์นั้นคือคุณอยากถ่ายอะไรยังไงกับป้ายก็ได้ใช่ใช่คือมันไม่ได้แบบขนาดนั้นเนาะคือหมายถึงแค่แบบไม่ไปทำลายข้าวของของเขาก็พออะไรอย่างเงี้ยขอดูหน่อยอันนี้คือกี่เยนที่เช่า 6,000 เยนไอ้มีผมไหมอันนี้คือไม่ได้เช่าผมอันนี้คือผมแบบฮากามะก็จะใช้แค่สำหรับตอนที่เรียนจบเท่านั้นก็จะไม่ได้แบบใส่เดินเล่นที่เขาเดินเล่นแบบไปเที่ยวอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ใช้ฮากามะกันเขาก็จะใส่กิโมโนหรือยูกาตะทั่วไปคือยังไงอ่ะคือถ้าอีอ่ะเขาต้องแกะตรงนี้เหรออีอะไรวะถ้าเราไปอื้ออ่ะไม่มันถกขึ้นก็คือเหมือนถกเหมือนกระโปรงแต่ให้ถกทีละชั้นคนนี้ก็ใส่กางเกงก็คือถ้าไปอื้อไปห้องน้ำก็แค่ระวังไม่ให้เปียกมันจะรั่วขึ้นมาเว้ยก็คือเหมือนเอาง่ายๆก็คือใส่เหมือนเวลาใส่ชุดทั่วไปแหละใช่แค่หลายชั้นแต่คนจริงผู้หญิงก็ไม่จำเป็นต้องใส่ฮากามะทุกคนนะคะก็ใส่สูทสุภาพเรียบร้อยมีสีได้ผู้ชายก็ใส่สูทสุภาพนะคะอาจจะเป็นสีคุมโทนยังไงก็ได้แล้วแต่เนคไทสีอะไรก็ได้นะคะหรือใครจะอยากใส่ครุยเหมือนที่เมืองไทยเราใส่ก็ไม่ติดนะขอให้เรียบร้อยไว้ก่อนอันนี้ก็คือคนรับปริญญาอีกคนนึงนะคะก็คือต้องเติมแหละกาแฟก็เดี๋ยวเราต้องไปเข้าแถวก่อนเนาะเผื่อเดี๋ยวเพื่อนเรามากันครบแล้วก็จะได้แบบใกล้ๆพอดีอะไรอย่างนี้อืมก็คือรับปริญญาของที่เนี่ยค่ะมันก็จะมีช่วงเช้ากับช่วงบ่ายช่วงเช้าเนี่ยเขาก็จะแบ่งให้เป็นเด็กปตรีเข้าไปรับแล้วก็ที่นี่คณะเยอะเขาก็จะอาจจะแบ่งเป็น2ช่วงของช่วงเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นที่เห็นเยอะๆตอนนี้ก็อาจจะเป็นเด็กปตรีแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นของเด็กหลังปริญญาก็คือปโทปเอกนะคะยิ้มทิพย์ยิ้มทิพย์กระเป๋าตุ้งแงนิดนึงได้ไหมแบบกระเป๋าตุ้งแงนะคะที่ทุกคนเข้าไปแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีคนละเพราะว่างานวิธีก็น่าจะเริ่มเข้าไปแล้วเรารีบกลับไปแคมปัสของเรานะคะดังนั้นเราก็เลยจะไม่ได้เข้าไปดูฮอนั้นอันนี้ก็จะเป็นโอฮาชิแคมปัสนะคะส่วนใหญ่ก็จะมารวมตัวกันที่โอเมเดตุก็จะมารวมตัวกันที่น้ำพุก็จะแบบไม่เยอะมากเท่ากับอิโตแคมปัสอาจังเอ็นนโนจังช่วยแอคค่าให้เป็นคนญี่ปุ่นหน่อยค่ะทำยังไงก็ได้ให้ดูเป็นคนญี่ปุ่นนิดนึงงั้นแอคค่าให้เป็นคนไทยหน่อย